ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อตาโลโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องโกหกเรื่องที่เข้าใจผิดหรือเรื่องที่ถูกเสริมเติมแต่งอย่างเช่น10ภาพต่อไปนี้ที่ได้จาก Google Map ที่แสนจะพิลึกกึกกือที่ทำให้ทุกคนมึนงงเข้าใจผิดไปหลายยกเลยแหละบางรูปเนี่ยมันก็ผ่านการตัดต่อมามั่งแต่หลายๆคนอาจจะเชื่อแล้วนะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีรูปไหนจาก Google Map ที่มันดูแปลกๆพิลึกกึกกือกันมั่งไปดูกันเลย10สัญลักษณ์โคคาโคล่าบนภูเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพราะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์โคคาโคล่าที่ถูกสร้างไว้เพื่อเฉลิมฉลองครบ100ปีของโคคาโคล่าในเมืองอาริก้าประเทศชิลีและว่ากันว่าภาพนี้ถูกประกอบขึ้นด้วยขวดโค้กมากกว่า 70,000 ขวดเลยทีเดียว 9พีระมิดลึกลับในแอนตาร์กติกายังคงเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ยังหาคำตอบชัดเจนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีนักสำรวจค้นพบว่ามีภาพพีระมิดขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นณพื้นที่ที่หนาวเหน็บที่สุดในโลกนั่นก็คือขั้วโลกเหนือบางทฤษฎีก็ว่าเป็นฝีมือของนาซีที่สนใจในบริเวณขั้วโลกแห่งนี้ก็สร้างไว้เพื่อเป็นฐานทัพลับอะไรประมาณนี้นะอีกทฤษฎีก็เชื่อกันว่าคงจะเป็นวัฒนธรรมของแอตแลนติกส์ที่เคยสาบสูญหายไปเรือยักษ์กลางเมืองจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่รูปอาคารห้างสรรพสินค้าสุดหรูแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮ่องกงนั่นเองมันไม่ได้เป็นภาพตัดต่อแต่อย่างใดมันคือห้างจริงๆของแท้แน่นอนแหละ 7. รอยเท้ายักษ์เมื่อเรามองจากมุมบนเนี่ยก็พอจะรู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่รอยเท้ายักษ์จริงๆ yeah. แต่มันเป็นแค่พุ่มไม้ที่ถูกจัดวางให้เป็นเขาวงกตที่มีลักษณะเป็นรอยฝีเท้าซึ่งไอ้เขาวงกตไอ้เนี่ยก็เป็นเขาวงกตของผู้โดกผู้ดีของเมืองอังกฤษนะนะที่ตั้งอยู่ในแฮมป์เชียร์และก็มีความยาวกว่า337ฟุตเลยทีเดียว 6. กัลลิเวอร์ที่ถูกมัดไว้บนตึกถ้าหากมองจากแผนที่หรือ Google Map เนี่ยเราก็อาจจะสังเกตเห็นกัลลิเวอร์ขนาดยักษ์แล้วทำไมมันไปนอนตรงนั้นล่ะอันที่แท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสนุกสุดอลังการในเมืองบาเลนเซียที่ประเทศสเปนเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เอาใจเด็กสุดๆเลยแหละ 5. การแก้แค้นของเพื่อนบ้านไอภาพนี้เกิดขึ้นจากพื้นที่ของชาวนาในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสาเหตุที่มาที่เขียนเป็นตัวอักษรด่าเต็มๆอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกเกลียดโรงรถสีม่วงของเพื่อนบ้านมากๆเลยแหละดังนั้นเขาจึงตัดหญ้าด่าซะเลยเอาให้เห็นกันทั่วโลกเลยเนาะ 4. แมวจากต่างดาวร่องรอยประหลาดที่ดูเผินๆอาจจะเหมือนภาพวาดของเด็กเรียนแถวบ้านนะนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าภาพนี้มันมีอายุยาวนานกว่า 9,000 ปีอีกทั้งยังปรากฏในพื้นที่ที่แห้งสุดแห้งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งภาพนี้มันปรากฏในทะเลทรายแอตมาในประเทศชิลีไอ้ที่น่าแปลกใจนั้นก็คือมีการค้นพบมาหลายพันปีแต่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใครมาสร้างไว้และมันก็ยังเป็นปริศนากันต่อไปสามศิลปะบ่อเกลือจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นศิลปะก้อนหินอะไรมาเรียงกันสักอย่างมันต้องเป็นงานศิลปะอะไรสักอย่างแน่ๆ yeah. แต่คุณรู้หรือไม่ว่าไอ้ที่เราเห็นนี่แหละมันคือพื้นโลกไอ้พื้นโลกที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านนาเกลือจากประเทศไนจีเรียซึ่งในหมู่บ้านนี้มีครอบครัวอาศัยอยู่50ครัวเรือนด้วยกันซึ่งแน่นอนแบบแรกที่เราเห็นหลายคนคงจะบอกว่ามันคือศิลปะแต่ไอเนี้ยผืนโลกเต็มๆเลยครับพี่2สิ่งที่กั้นระหว่างแอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนค้นมากค้นเยอะที่สุดใน Google Map เลยทีเดียวก่อนหน้านี้เคยมีนักวิทยาศาสตร์ออกมาให้ข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่แอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้แยกออกจากกันก็น่าจะเกิดจากอุกกาบาตพ
พุ่งชนโลกอย่างเต็มๆจนทำให้2ทวีปนี้แยกออกจากกันฮะ huh? ซึ่งก่อนหน้านี้2แผ่นดินนี้เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนและ1ชายผู้โบกมือซีไฮให้กับทุกคนนอกโลกดูเผินๆหลายๆคนคงอาจจะคิดว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อันนี้คือของจริงเลยแหละ huh? สถานที่แห่งนี้คือโกลคอร์ตในประเทศออสเตรเลียมันคือทุ่นลอยน้ำสำหรับเด็กเพราะบริเวณนี้มันคือสวนสนุกนั่นเอง Yahoo! และมีแถมศูนย์ก็ได้อันดับที่ศูนย์ปูยักษ์ผ้าปูขนาดใหญ่ในไวสต์เบิลมณฑลเคนในสหรัฐอาณาจักรที่กลายเป็นกระแสโด่งดังทั่วโลกออนไลน์ก็เพราะว่ามันเหมือนมีปูขนาดตัวใหญ่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกแต่จริงๆแล้วภาพนี้มันคือภาพตัดต่อเพื่อมาปั่นคนทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวและมันก็ได้ผลนะหลายๆคนก็เชื่อด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะกับ 10.1 ภาพปริศนาจาก Google Map หลายๆภาพเนี่ยมันก็แปลกพิลึกกึกกือเลยเนาะอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ SPI ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย